สวัสดีค่ะ AFP รายงานว่าเมื่อวันพุธที่14กันยายนปี2565กล่าวว่าโลงพระศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ได้รับการเคลื่อนย้ายจากเอดินบะระประเทศสกอตแลนด์สู่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันอังคารด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศโดยมีเจ้าหญิงแอนเสด็จเดินทางร่วมมาด้วยโลงพระศพเดินทางมากับเครื่องบิน C-17 Globemaster ที่เพิ่งถูกใช้งานในภารกิจช่วยเหลือในยูเครนลงจอดที่ฐานทัพอากาศ Northolt เมื่อเวลา 18:54 ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคารหรือเที่ยงคืน 54:00 ของวันพุธตามเวลาของประเทศไทยหลังจากนั้นกองทหารเคลื่อนย้ายโลงพระศพออกจากเครื่องบินก่อนบรรทุกในพระราชพาหนะและมุ่งหน้าสู่พระราชวังบักกิ้งแฮมจากนั้นเดินทางถึงในเวลาประมาณ 20:00 ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคารหรือ2:00ของวันพุธตามเวลาในประเทศไทยโดยโลงพระศพจะประทับอยู่ที่พระราชวังบักกิ้งแฮมชั่วคราวก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปประทับที่โถงเวสต์มินสเตอร์จนถึงวันพระราชพิธีพระบรมศพในวันจันทร์ที่19กันยายนThank you.